เพื่อนพิธีครับในประทับใจรองประธานสภาเทศบาลนครพิษณุโลกอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเรียนแท่นพิธีค่ะเป็นถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาอย่างแท่นพิธีค่ะดูดีไว้บ้างนะถึงร่วงและขอเรียนเชิญท่านเจริญเกียรติเจริญชนสาปลัดเทศบาลนครพิษณุโลกอัญเชิญถ้วยรางวัลประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์อย่างแท่นพิธีค่ะนะครับก็ได้เสร็จสิ้นนะครับลำดับต่อไปจะเป็นกระบวนข้าพุทธเจ้านายพระกระพงศ์สุวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยเหล่าประสบกรณิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกล้วนมีความปราบปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นเนื่องในโอกาสอันเป็นนิ่งมหามงคลที่ทรงมีต่อปวงประสบกรณิกรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้อุทิศพระวรกายพระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปปกาให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาทั้งหลายขอพระเทพาพระราชาอนุญาตถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์พระเกียรติคุณกระจายแผ่ไพศาลสถิตเป็นลิ่งขวัญแก่ประสบกรณิกรชาวไทยตลอดกิรัติการเทิงผมนายบุญทรงแทนธานีนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรื่องยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2567ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2561ในวันนี้ภาครัฐและเอกชนตลอดจนชมรมเรือยาวจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง16กันยายนพ.ศ. 2561ณบริเวณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารการแข่งขันเรือยาวลำดับที่4จากบริษัทและลำดับสุดท้ายจากบริษัทนายพระกระพงศ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2561ในครั้งนี้ยาวเอดีสิ่งช่วยพระราชทานตลอดทั่วโลกดำเนินการจัดการแข่งขันต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520นะครับสำหรับในปีนี้เป็นปีที่39เอายังถ่ายรับไว้แล้วพ่อโดนI'm gonna go get some more.
พระบาทหัวเรือนี้